บักกะบูดอททีวีวันนี้เขามาอยู่ที่นี่เรียบร้อยแล้วนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับซุยเว่ยโจวลิมฟังซงและเฉินตวนมาเราเป็นล่ามีกันผมไม่กับพี่เวฟด้วยครับผมครับเอาละครับเดี๋ยวเราให้หนุ่มๆเดินมาข้างหน้าสักนิดนึงให้ถ่ายภาพกันสักหน่อยนะครับชิคๆเลยให้จับภาพกันสักนิดนึงนะฮะหล่อเปล่าหล่อโมงมือเลยสิโมงมือเลยสิเขอสวัสดีครับสักหน่อยได้ไหมครับพี่สวัสดีผมพูดตรงๆส่วนเรื่องสุขสิทธิ์ส่วนที่ผ่านสุขสิทธิ์อ่านะครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะเก็บภาพตอนช่วยให้ทีนึงนะครับเราให้ได้3ท่านนั่งก่อนดีมั้ยครับเชิญครับชิงหน้าชิงซั่วเชิญซั่วเชิญมาได้ครับหลังจากที่พวกเราย้อนกลับไปเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วครับเราคุ้นเคยกับ FO เป็นอย่างดีใช่และเราก็ไม่มีของ import มาจากที่นู่นอีกเลยใช่ครับจนกระทั่งนี่คือวัยรุ่นดาราที่เป็นวัยรุ่นกลุ่มแรกของจีนที่มาในยุคนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเราใจพวกเขาได้แนะนำตัวกันสักหน่อยว่าใครชื่ออะไรยังไงแบบไหนให้กับแฟนๆแล้วก็สื่อมวลชนชาวไทยสักนิดนึงครับจากนั้นผมก็บอกทุกท่านเลยคือว่า10ปีก่อน那曾经有 F4 F11 就过来，那十年后，在这十年里面呢，是没有任何一个，就是说是年轻偶像过来泰国的，那算是你们是第一次在这十年里面，那想要就是真心的欢迎大家。那首先来一个自我介绍好不好？来，萨瓦迪卡。还没铺哪来的？在阴天馆，捧去。徐慧中，坐坐。期待期待，期待期待，马哲凯，马哲凯。你说你是哥的，他们几个。快打牌哈，萨瓦迪卡，彭，彭志，彭志，林峰松。拉拉啾啾，นี่คือโจโจผมสามารถเรียกโจโจได้ใช่ไหมครับโจโจได้สำหรับคนกลางนี่เขามีชื่อเล่นคือต้าชู่ต้าชู่ผมเรียกต้าชู่ได้ใช่ต้าชู่แปลว่าต้นไม้ต้นไม้ใหญ่อ๋อต้นไม้ใหญ่ใช่อ๋อต้าชู่ต้าชู่ครับคนต่อไปคนสุดท้ายสวัสดีครับผมชื่อ陈文你在听妈妈台红那来买太可爱了你还有吗空边哦空了没了红利息那块钱没看多都给沉稳了沉稳的来然后你现在是稳稳的来稳稳啊稳稳周周大叔เอาละครับถามเลยแล้วกันมีใครใน3คนนี้เคยมาเมืองไทยแล้วบ้างมีมั้ยครับ你們曾經來過泰國嗎有誰來過泰國的你們想這是第一次嗎對對對這是第一次都是第一次ครั้งแรกครับของ3คนเลยครั้งแรกทั้ง3คนเลยใช่ครับมาเมืองไทยแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับตั้งแต่มาถึงเมืองไทยวันแรก第一次來到泰國感覺怎麼樣感覺開心我ดีใจมากครับ感觉到就是天气虽然挺热的，然后也感受到粉丝们的热情，对，然后自己呢内心也有一种激动，也有热情。我บอกว่าที่นี่อากาศร้อนมากครับ แต่ว่าที่สำคัญคือการต้อนรับของแฟนๆร้อนกว่าครับ你上过班没？刚刚都是哪班考？那你们感觉？大学，对，大学。特别开心的来到泰国，这也是我第一次出国，然后也特别感谢泰国。你们的热情，然后真的谢谢你们辛苦，谢谢。
ขาบอกว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่เขาได้ออกจากประเทศเขาเองนะครับประเทศแรกที่เดินทางมาก็คือประเทศไทยตบมือเลยจริงครับไม่ได้ไปที่ไหนเลยเป็นเด็กดีครับด้วยคุณพระมาดีมากดีมากดีมากเราได้ครั้งแรกเลยแล้วรู้สึกว่าตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากแล้วที่สำคัญบอกว่าขอบคุณแฟนแฟนคลับทุกคนนะครับที่เมืองไทยนะครับที่แบบคอยให้กำลังใจเขาด้วยครับเอาล่ะเหมือนเดิมครับ这是我第一次来泰国，但是泰国的天气跟我的家乡一样，就是重庆。这重庆，重庆天非常的热，夏天，然后感觉非常的热情。是，朋友们。เขาบอกว่าที่จริงคือเมืองไทยร้อนมากแต่ว่าอากาศเนี่ยเขาคุ้นเคยอยู่แล้วเพราะที่บ้านเกิดเขาอ่ะคือร้อนอย่างนี้อยู่แล้วเพราะว่าเขามาจากฉงชิ่งครับถ้าฉงชิ่งอากาศจะร้อนมากๆแต่เขาบอกว่าที่นี่การต้อนรับของแฟนๆก็ร้อนมากที่นี่เพราะฉะนั้นรู้สึกว่าดีใจเป็นพิเศษครับต้องบอกต้องถามเขาเลยเมื่อกี้เขาพูดถึงการต้อนรับที่สนามบินกันเยอะมากเลยทีเดียวไหมครับเพราะฉะนั้นเขารู้หรือเปล่าว่าแฟนๆที่เมืองไทยที่รักพวกเขามากขนาดนี้เตรียมการต้อนรับเขาเป็นเดือนๆเพื่อให้เขามาถึงเมืองไทยบ้างเขาประทับใจแล้วเขารู้สึกยังไงบ้างเขาบอกว่า这其实泰国的粉丝们呢他们已经用好几个月的时间就是去策划还有去计划去筹备怎么样是在机场的那边就是接送你们还有接你们来到泰国迎接你们来到泰国他们都下了很大的功夫对那希望这次你们三人都非常非常开心开心超开心开心开心โอ้ขอบคุณมากครับดีใจมากเลยนะครับเนอะก็อย่างที่บอกนะครับเขาจะเป็นรันเวย์โปรเจกต์แล้วน้องตั้งใจแบบว่าให้เขาเหยียบถึงเมืองไทยปั๊บเห็นแฟนๆต้อนรับเพื่อสร้างความประทับใจและแน่นอนครับในที่สุดเขาก็ได้รับสิ่งนั้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้มาถึงเรื่องราวของแฟนเพจซึ่งเขาไม่รู้นะผมคิดว่าเขาไม่รู้ใครไม่รู้ที่เมืองจีนก็มีแฟนเพจไหมครับลองถามเขาดูสักหน่อย你们在在国内就是有自己的粉丝网站吗有有吗就是微博也有，是个人的微博，有在微博上也有，微博上也有。对，我ที่ที่จีนเขามีเว็บบุ๊กครับ哦，微博ครับ แต่ว่าที่เมืองไทยเนี่ยเขามีแฟนเพจเป็น Facebook Fan Page ซึ่งต้องบอกว่าสำหรับพวกเขาจากนักแสดงเรื่องนี้เนี่ยครับทำให้แฟนเพจเขามีคนฟอลโล่มีคนติดตามกดไลค์ตลอดวันละพัน2,000อย่างเงี้ยทุกวันจนตอนนี้ปริมาณแฟนคลับในแฟนเพจเขาเยอะมากเขารู้หรือเปล่าไม่รู้นะ就说这一次就是在泰国呢，你们粉丝们就是帮你们准备了一个这个 Facebook 就是书本的这个网站，那还是一个工作的一个粉丝的一个 page 这样子。那就是说每一天呢，就是有人你们的粉丝每一天的增加人数量是算1000到2000，每一天都这样子增加，所以现在呢就非常非常多人在关注你们的消息。Thank you very much. Yeah.ที่นั่งอยู่ตรงนี้นี่เป็นแค่เศษเสี้ยวของแฟนเท่านั้นนะครับด้านล่างรวมไปถึงคนที่รอไปงานแฟนมีนี่มหาศาลมากบอกเขาสักหน่อย说今天来的只是那么一小部分其实呢在楼下呢还有明天呢那些粉丝你们就可以感受到泰国的粉丝是有多么的热情ที่มาอยู่ในนี้ได้นี่คือต้องใช้พลังส่วนตัวที่สามารถบังเป็นร้อยคนในนี้ได้นี่คือต้องแย่งชิงกว่าพันกว่าหมื่นคนนะครับเขารู้หรือเปล่า所以这些粉丝今天可以来到算是非常非常幸运的因为他们是在说几千个人里面选出来的นี่คือหญิงไทยที่แข็งแกร่งร้อยคนนี่คือหญิงไทยที่แข็งแกร่งมาก100คนของเมืองไทยนะฮะ所以这些粉丝呢都是非常强壮的女生因为他们可以生到来这里都是非常强壮的หนุ่มๆอาจจะไม่เห็นเพราะสาวๆนั่งอยู่ถ้าให้ยืนนี่จะรู้เลยนะครับว่านางแข็งแกร่งขนาดไหนนะครับอยากให้ยืนเลยฮะคือ你们如果坐这里，你还感受不到他们多么强壮。如果他们站起来了，你们就感受了。你们想看一下吗？哦，สวยมาก ขนาดนั่งรอ จะยืนโชว์ไหม จะยืนโชว์ให้เราดูสักนิดนึง อย่าเลย นั่งสวยมากแล้ว ให้เขาคิดแบบนี้ไปก่อนนะครับข้ามไปก่อนนะครับทีนี้มาถึงเรื่องกระแสฝันดีกว่าตั้งแต่ที่แฟนๆเขารู้ว่าคุณจะมาเมืองไทยเนี่ยคือเขาเฝ้ารอมากว่าเอ๊ะเมื่อไหร่จะมาหลังจากที่ได้ดูผลงานอะไรอย่างเงี้ยนะครับพอมาถึงปั๊บบัตรขายปั๊บ5นาทีขายหมดเกลี้ยงเลยรู้สึกไงบ้าง所以你们感觉怎么样？因为在泰国呢，就是你们的这次的粉丝会呢，你们5分钟里面呢，所有的票都已经卖光了，所以你们个人有什么感触？好
好厉害。我当时干嘛，我觉得更能感受到大家对我们的喜爱，大家对我们的热情，我们一定会更加努力，回来。เขาบอกว่าเขาก็จะพยายามแล้วก็เขาจะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนะครับอยากให้ทุกคนคอยเป็นกำลังใจให้เขาด้วยครับนี่ปรบมือหน่อยที่มันจะฝันแล้วแต่ใครรักใครแล้วรักเลยนะครับไม่มีทิ้งแน่นอนทีนี้เรามาถามถึงเรื่องส่งตัวกันนะครับจุดดงจุดเด่นเสน่ห์ของแต่ละคนคิดว่าทำไมแฟนๆถึงรักเขามากขนาดนี้เขามีจุดเด่นหรือมีเสน่ห์ตรงไหนบ้างเริ่มจากโจโจก่อน所以说他想问你，就是说你自己本身觉得你个人有什么魅力？为什么你的粉丝会这么喜欢你？我觉得，你自己帅。其实，就是感谢大家，谢谢大家，我感谢大家。其实我也没有刻意的去耍帅啊。我觉得其实作为男人是认真的做一件事的时候是最帅的、啊、太帅了你我说哇你真可爱吧 FBL 没得吧就是说他们都吧น่ารักอะไรเงี้ยคือเขา รู้สึกว่าถ้าสมมติผู้ชายนะครับต่อเมื่อตั้งใจทำอะไรบางอย่างนะครับก็จะเป็นโมเมนต์ที่หล่อที่สุดของเขาว้าหล่อปะล่ะไม่ธรรมดาตัดโจโจนี่เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันไปเถอะโอเคต่อตาชูตาชูคิดว่าในมีเสน่ห์ตรงไหนยังไงนะตาชูคิดว่า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 老可能比较高冷吧那种又帅又有神秘感有神秘感他说哇他老了มีความลึกลับในตัวด้วยโอ会认为是病了我不老筋我不老筋突ให้คนอื่นบอกเปล่า OK มาถึงคนต่อไป是ว่ายังไงบ้างครับเสน่ห์ของตัวเองเป็นยังไงบ้างแล้วคุณคิดว่าน่ารักจิ๊ดจิ๊ดน่ารักคิ้วแก่แก่คิ้วสาวใช่สาวใช่是一个开朗的男孩我要เป็นผู้ชายที่สดใสนะครับน่าเลิศชายนะครับโอเคได้เอางั้นก็ได้ครับผมทุกคนจะรู้สึกว่าเฮ้ยแน่นอนนักแสดงมาไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนก็ตามนะครับก็จะมีฉายาครับน้องๆตั้งฉายาให้ทุกคนเลยรู้สึกว่าจะทุกคนเลยนะเริ่มจากโจโจก่อนดีกว่าครับโจโจนี่เขารู้ไหมครับว่าเขามีฉายาอยู่ที่เมืองไทยด้วยโจโจ是想问你你知道吗在泰国有自己的这个所谓的这一个粉丝帮你订好的这个艺名你知道吗这个对算是一个外号这样子对什么外号不知道小猫咪，小猫咪，叶哥话来的，喵喵，喵，怎么都变喵喵呀？那เหมือน喵，哦，你要变他条，你要变他什么？你要变他喵，是吗？我变困惑。ออกเมื่อกี้โอ้มีหน้าติดชื่อแมวน้อยแมวน้อยในเมืองไทยเนี่ยนะครับใครที่เลี้ยงแมวก็คือคนที่จะยอมเป็นทาสแมวยอมดูแลแมวตั้งแต่เกิดจนแมวแก่เลยนะครับ为什么就是给你这个外号呢因为在泰国呢如果反正是泰国人他们养小猫的时候呢他们就特别的宠爱你知道吗特别宠爱就是他会让那个喵就是那个猫就是他想要什么就给他什么会非常非常的疼爱他。呀，周周红没吃啊？周周龙不吃呀，不腻啊？你那个龙？他说：“如果你不相信，你先试试看，明天你想吃什么？”龙说一下，龙不怕红喵的，看到没有？呀，给了他周周，呀，给了他朋友。喵喵喵喵。好多了。
什么来？男生讲，女生讲。你明天想吃些什么东西？你想想看，你想吃泰国的美食，对，还是吃什么水果的好？你想吃什么？怎样？点多呢？想吃好吃的。我把它跳完一下。好吃的什么？我也不知道有什么。就反正好吃的东西，特色一点的好吃，有特色一点。我说阿来这边吧，阿来这阿汉这边一个拉，然后阿罗还阿妈还好带来，送台湾那个油呢，不要吃猫粮就行。呀呀呀呀呀呀！เดี๋ยวไปถามส่วนตัววันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับก็อยากกินอะไรนะครับอ่ะมาถึงคนอื่นๆบ้างอย่างต้าชู่เนี่ยเขาฉายาว่าอะไรเราเรียกเขาว่าอะไรนะมีไหมยังไม่มียังไม่มีเขามีฉายาไหมเขาเวลาอยู่ที่เมืองจีนเขามีใครเรียกเขาว่าอะไรไหมครับ那你粉丝在国内的时候是怎么样称呼你的大叔都是叫你大叔吗所以叫大叔居多然后在网上外号比较多是外号是网上灵魂什么歌手灵魂歌手网上什么有那 social media 那个粉丝当时还好啊灵魂歌手灵魂歌手，歌手唱歌非常好听的。我要老配 pro man， 金丹，哎，大叔 ，pro man， 大叔 ，you good singer， 然后 ，you good sing， 老平顶了哈，就是唱歌非常好听，对吗？就是，不是不是，我们两个都在一起。其实不好听，就只是这样说来夸我，给我信心，对。给他信心เขาบอกว่าจริงๆอ่ะเขาเป็นคนที่แบบไม่ค่อยมั่นใจตอนที่ร้องเพลงนะครับก็เลยแฟนๆก็เลยตั้งฉายานี้ว่าเขาเป็นแบบก็คือเหมือนกับว่าการให้กำลังใจเขาให้เขาสู้ๆประมาณนี้มีเพลงโปรดของเขาสักท่อนนึงไหมครับ所以为什么是你最喜爱的歌曲？也是唱一小段啊？来一小段，停个唱。我明天再唱给大家听，已经准备好了，然后现在就不必献丑。啊，我铺米地管的哈，铺米的老板房的。OK， 拜拜拜拜拜拜拜。啊，คนสุดท้ายมีใครเรียกฉายาตั้งเขาว่ายังไงไหมฮะเล่าให้ฟังหน่อยไหมครับ我问你的粉丝们呢，有什么就是在网络上有什么给你任何的意义？明天就周更。小王子。小王子。啊，我要被招出来，招出来呢！小王子，啊，我的妈呀！都低估了，多一点应该被招出来。他为什么招出来呢？他话来了，为什么叫小王子？就因为可爱。我那拉可，因为他们大多数把我当成一个弟弟一样。啊，是。我ส่วนมากนะครับแฟนๆก็จะคือเรียกว่าถือเขาเป็นน้องชายอย่างเงี้ยดูแลเป็นน้องชายก็เลยถือว่าเป็นเจ้าชายน้อยของทุกคนนะครับครับล่าสุดนะครับโจโจเขาได้รับรางวัลในส่วนของดาราจากเว็บซีรีส์ยอดนิยมบนเวที16 Top Chinese Music ที่เซินเจิ้นมานะครับผมเราคุ้นชื่อกับเซินเจิ้นดีนะครับผมเพราะว่าสินค้าเซินเจิ้นมาขายที่นี่เยอะมากนะมีแต่เรียกมาตอนนี้ไม่แปลตอนนี้แล้วครับผมไม่ต้องแปลผมพูดให้ฟังเฉยรู้สึกยังไงบ้างครับสิยังไงบ้าง就是说你前一阵子去了深圳就是领了这个奖就想到跟大家分享一下你当时候的那个感受是怎么样的好其实呢我当时站在台上的时候是特别紧张的然后我的感触呢其实跟我领奖的那个宣言一样就是因为我知道这个奖呢是粉丝们我投票投出来的这个奖为我打榜打出来的，所以我觉得这个奖是属于大家，属于粉丝们。还是一句话，有你们才有我，谢谢。理由也没得呗，他没有把音乐呢。好 ，OK。陈明哥，他บอกว่าที่จริงเขาว่าดีใจมากนะครับผมไม่ได้นึกว่าเลยตัวเองจะได้รางวัลนี้แล้วรู้สึกว่ารางวัลนี้ที่จริงคือได้มาจากการโหวตนะครับผลโหวตจากแฟนๆทุกๆคนเพราะฉะนั้นเรารู้สึกว่ารางวัลนี้ถือว่าเป็นรางวัลให้กับแฟนๆทุกๆคนและไม่ใช่รางวัลของเขาเองนะครับแล้วรู้สึกว่าถ้าไม่มีแฟนๆจะไม่มีเขานะครับนี่ปรบมือให้หน่อยบอกเลยครับหญิงไทยกว่าครึ่งประเทศโหวตให้คุณมานานแล้วก็说在泰国的粉丝所有女生整个半一半的泰国都在就是为你投票
เอาละครับมาถึงเรื่องนี้ดีกว่าอยากรู้ว่าผลงานแล้วก็เรื่องของอนาคตบ้างครับว่าแต่ละคนเนี่ยมีอะไรรอให้เราติดตามหลังจากผลงานชิ้นนี้ไหมนะครับเริ่มจากตาชุดนั่น想问大家就是三位就是大家接下来有什么工作的什么计划那接下来有什么打算跟粉丝们分享一下就以大叔来开始我是吧那个在演员的这条道路上是走下去坚持走下去然后发展副业比如说乐队唱啊歌手的一类是对吧เขาบอกว่าเขาคงจะแสดงละครรวมถึงหนังเรื่อยๆครับแล้วก็เขาก็อยากจะพัฒนาในด้านเกี่ยวกับร้องเพลงด้วยโอ้คุณมีได้ฟังใช่ไหมคุณมีได้ฟังใช่ไหมจะมีที่เคยที่นั่งชั่งเลยด้วยตาชูพรุ่งนี้ทัวร์ด้วยนะเดี๋ยวพี่ลืมตาชูพรุ่งนี้เจอกันนะครับผมเชิญเบิร์น我会在接下来可能会参与到一个综艺，综艺节目，对，一个综艺节目，然后还有，还有可能还要去参加一些戏，还是โอเคเขาบอกว่าหลังจากนี้นะครับซีรีส์นี้เขาก็จะมีการแบบไปเป็นพิธีกรบ้างนะครับแล้วก็ไปร่วมถึงเรียกว่าไปร่วมรายการเรียลลิตี้โชว์ด้วยครับเล่นเรียกว่าเล่นละครเล่นละครต่อนะครับแสดงละครต่อครับโอเคยังไงฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับฝีไม้ลายมือในการเป็นพิธีกรผมว่าเจ้าชายน้อยน่าจะไม่ธรรมดารวมถึงสุดท้ายโจ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 คนนี้นี่ร้องเพลงดีมากๆเดี๋ยวค่อย我会在五月初，然后发行我的第一张专辑，第一张 EP， 然后会在五月底可能会接一个院线的电影进组拍戏，然后在六月份的时候会正式的，然后办那个粉丝签唱会，然后会以一个大型的演唱会的形式。六月份吗？对，六月份几号知道吗？具体我还在。那会在是在国内呢？哪里？国内北京，然后上海、深圳，还有我这边。对，给慢了。เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะมีเป็น EP ของเขานะครับเป็นซิงเกิลของเขานะครับจะออกเดือนหน้านะครับผมฝากติดตามด้วยแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีพวกเรียกว่าคอนเสิร์ตคือคอนเสิร์ตนะครับคอนเสิร์ตใหญ่เลยนะครับผมที่เมืองใหญ่ๆเช่นปักกิ่งเซี่ยงไฮ้อาจจะเฉินตูนะครับแต่ว่าวันเวลาที่แน่นอนเขายังไม่ได้ระบุไว้นะครับเดี๋ยวฝากติดตามด้วยนะครับงั้นฝากบอกเขาหน่อยเขาว่าจะเกิดมีอะไรบ้างเมื่อไหร่โชว์คอนเสิร์ตเมื่อไหร่อย่าลืมมาทัวร์ที่เมืองไทยด้วยนะ就到时候别忘了来泰国哈 ，OK。แต่จริงๆว่าหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับแต่ผมเชื่อแฟนๆรู้แล้วนะครับว่าซาวด์แทร็กประกอบซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยเขาเป็นคนแต่งเองแล้วก็เป็นคนร้องเองด้วยถือว่าเพราะมากๆตั้งแต่ขึ้นลิฟต์โรงแรมมานี่ได้ยินเปิดโรงแรมนี่ก็เชียร์สุดพลังขึ้นลิฟต์มามีแต่เพลงซาวด์แทร็กเหมือนเราอยู่ในละครเรื่องนี้เขารู้หรือเปล่าว่าแฟนชอบเพลงนี้มากจริงๆเขาบอกว่าคุณเขียนชื่อเพลง粉丝们非常非常喜欢。他说他来到泰，在他来到这个酒店的时候，就从就是底楼到一直在上来，就一直看。你给我摆在那拎定金的。发宝乐了，我不来我的。不急，没停力，跑不撸。不是你吗？不是你要去翻唱陪你吗？你有什么感触吗？就是泰国粉丝这么喜欢这首歌。我感觉非常高兴，然后能我自己的作品能受到大家的喜欢。觉得也是对一个创作者来说也是莫大的一种荣幸，谢谢大家。是，我哇，他ดีใจมากนะครับผมแล้วก็เขารู้สึกว่าในการที่แบบเป็นคนนักแต่งเพลงเนี่ยฮะเขาบอกว่าพอได้รู้ว่าแฟนๆชื่นชอบผลงานของเขาเขารู้สึกว่าชื่นใจแล้วก็ดีใจมากครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับอย่าลืมให้กำลังใจเยอะๆเมื่อตอนซิงเกิลออกตอนนี้ก็ปล่อยมาแล้วนะครับหนึ่ง EP นะครับก็ยังไงฝากติดตามฝากโดนอย่างถูกลิขสิทธิ์ด้วยนะครับเข้าใจหรือเปล่าโอเคดีมากเอาล่ะตอนนี้เราอยู่ในช่วงของเทศกาลสงกรานต์ครับเขาไม่เคยออกจากนอกประเทศเลยใช่เขารู้ถามตาชู่ก่อนเลยตาชู่นี่คือการออกนอกประเทศครั้งแรกของเขาแล้วมาเมืองไทยเลยใช่ตาชู่รู้หรือเปล่าว่าสงกรานต์คืออะไรในเมืองไทย我想问大叔就是说你第一次出国嘛那来到泰国那你知道泰国这泼水节你听说过吗知道吗我昨天参与了就你没来之前你知道吗我
知道。哦，你听说我知道有这个习俗。是，ก็บอกให้ได้ยินนะครับก่อนที่มาได้ยินแต่ว่ายังไม่เคยรู้ว่าเขาเล่นกันยังไงถูกไหมครับใช่แล้วในส่วนของโจโจแล้วครับรู้ไหมเขาประสบการณ์คืออะไร那您知道吗就是泼水节这个我知道泼水节最近不是这两天就是要那个泼水节吗对对对有时间的话我也想去我写来嘛พลาดไปครับ马才我练2คนนั้นเขาจัดหนักไปแล้วผมบอกแล้วครับรู้ไหมครับก่อนหน้าจะมาเมืองไทยรู้ไหมครับว่าสงกรานต์คืออะไร那我问的你知道吗就是没来泰国之前有听说过泼水节知道泰国不是叫宋干？对，宋干。对，那昨天玩的感觉怎么样？而且我知道，刚好这两天去泰国曼谷，交通最好的时候，是方便。是，我问他，他们都知道，对，那哈，哇，玩2天呢，哈，在广州呢，路弄了，哪里是吧？都没停，对哈，玩的土玩梦的。然后2คนนี้เมื่อวานครับ，ใครตัดสินใจยังไงถึงได้ชวนกันไปเล่นสงกรานต์ได้说你们两人为什么昨天突然间会去玩泼水节呢？开圈开，开圈开，是谁的想法？因为我们昨天来的比较早，然后有时间就去了。然后本来是想去那边逛一逛，但是正好就碰上了，然后到处泼水啊，还有音乐节都看。啊，因为那个 MC 他唱歌很有气氛，然后全场的人一起跳。然后我觉得，如果来泰国没有去泼水节参加一下，会留下遗憾。是，所以我就融入当中。所以刚开始你们是去逛街而已。对，逛那个市场，没有想去，因为怕被临时可能身体万一生病了，见面会就办不了。然后到时候想是有失吧，对，都不能后悔吧，不能留下遗憾。เขาบอกว่าตอนแรกนะครับไม่ได้แพลนไว้เลยจะไปเล่นน้ำนะครับคือแค่ไปช้อปปิ้งไปเดินเล่นเฉยๆเพราะว่าเนื่องจากว่าเขามาถึงก่อนเพื่อนนะครับมาเร็วเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเดินแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยสนุกมากเลยเห็นเขาเล่นน้ำกันอยู่สภาพนึงก็อดใจไม่ไหวนะตอนแรกเขาบอกว่าเขาไม่ได้เตรียมตัวเลยนะเพราะมือถืออะไรเงี้ยก็กลัวเปียกนะฮะแล้วพอเห็นว่าเฮ้ยทุกคนเล่นสนุกขนาดนี้ไม่เป็นไรยังไงท่านแม่งเถอะคุณแปลดีแม่มันถึงอารมณ์ไอ้ก็ช่างเลยถูกป่ะช่างเลยใช่ไหมล่ะขอเล่นแล้วเปียกไหมครับเมื่อวานแล้วตอนนี้มัน全身都湿吗湿了เปียกทั้งตัวเลยครับขอเวลาโจโจอิจฉาไหมครับนั่งเงียบเลยครับผมนี่ตู้จีท่าเหมือนมั้ยเชี่ยมัวเขาบอกว่าอิจฉาแน่นอนที่สุดได้ข่าวว่านอกจากเล่นสงกรานต์แล้วนะครับเมื่อวานนะครับ2คนนี้นะครับในฐานะของตัวแทนนักแสดงนะครับผมไปเต้นด้วยครับเต้นอะไรมาเมื่อวานช่วยที่ช่วยเหมือน2คนให้ในเวทีเที่ยวบอกเขาว่าอย่าปฏิเสธบอกว่าอย่าปฏิเสธเพราะเรามีเป็นคลิปเลยคือว่าเดี๋ยวจะอีกไอ้ผู้ชมทายดาวเหมือน2คนจะเล่นเที่ยวโอ้ด้วย对对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 对是节奏太有节奏感了，突然就动起来了。我们是个严肃的晚会，就不要跳。เขาบอกว่าจริงๆไม่ได้กล่าวว่าจะเต้นเลยนะแต่ว่าเพลงมันพิ้วเหลือเกินนะครับพิ้วจนว่าตัวก็พิ้วไปด้วยครับรู้สึกว่าจะเป็นเพลงสารวัตรเตี้ยลงใช่ไหมครับเตี้ยลงพิ้วพรุ่งนี้เดี๋ยวจะได้พิ้วเอาอย่างนี้ดีกว่าครับไหนๆก็ไหนๆนะครับโจโจเมื่อวานไม่ได้มาเมืองไทยก็คือมาไม่ทันเล่นสงกรานต์นะครับเอาเป็นว่าพรุ่งนี้เราจัดสงกรานต์ให้โจโจสักหน่อยดีไหมครับดีโจโจ你昨天就还没来到，所以就失去了这个机会。那刚才你说你羡慕嘛，所以他们说明天呢，粉丝们会准备水箱来跟你一起玩，好不好？ไหนมาเมืองไทยแล้วแล้วมาช่วงแบบว่าเป็น Happy New Year ของเมืองไทยด้วยต้องโดนน้ำสักหน่อยนึงครับมันจะได้แบบว่าเป็นสิริมงคล他说：“反正你在这个季节来了，那在泰国呢，就泰国人泼水呢，算是一个非常非常一个好的一个祝福。那他们说，他们明天会准备很多水，来跟你一起玩泼水，怎么样？手下留情啊！哦，
ขาบอกว่าอย่าเยอะเกินแล้วกันได้นะเดี๋ยวให้ทีมงานเตรียมเป็นเวลาเล่นสงกรานต์ต้องมีเสื้อลายดอกนะครับก็จะเป็นเสื้อลายดอกไม้อะไรเงี้ยก็ใช้ก็ใส่เสื้อแต่จะเป็นของโจโจจะเป็นเสื้อที่บางหน่อยนึงใช่ไหม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 ใช่ไม่เป็นไรครับผมก็เห็นในละครแล้วก็อยากเห็นของจริงแน่ครับที่ไหนครับผมภาษาไทยอะไรกันมาบ้างภาษาไทยกันมาบ้างอยากให้พี่ฟังหน่อย所以你们听说学了几句泰语来可以秀一下吗你们会讲哪几句泰语啊刚刚自我介绍那几句啊我当เมื่อกี้พูดไปแล้วครับเฮ้ยไม่ได้ดิต้องมีคำใหม่ไม่ได้ไม่ได้就是还有其他的吗没有没考了，再听一下คำเก่าไม่ได้考了อีกสักที再一次再说一次就刚才你说过的เอาแบบไม่มีคนช่วยเลยนะครับเพราะว่าสอนไปแล้วเมื่อกี้说这一次没有人帮你的就自己来 OK เริ่ม示范一次สวัสดีครับถูกต้องผ่านไปหนึ่ง同事ถูกดีใจที่มาเมืองไทยผมน่าอะไรไหมไม่เอาไม่เอาตาชู้อย่าทำตาโตขนาดนั้นไม่กลัวไม่กลัวมือไม่สั่นไม่ได้ไม่ร้องเพลงตาชุบเดี๋ยวผ่านดูเก่งดิจะเล่นจริงจังโอเคตาชุบสวัสดีครับผมชื่อต้องส่งลานาจุ๊บจุ๊บโอเคจุ๊บจุ๊บฮะสวัสดีครับผมชื่อโจโจ Nice to meet you I love you very much No OK สวัสดีครับผมชื่อโจโจ And วีซ่าที่ไต้มากมาเจอกันมาเจอกัน Thank you ดีใจที่ได้มาเจอกันนะครับเอางี้ไหนๆก็มาแล้วผมจะสอนภาษาไทยที่อาจจะเป็นสเต็ปที่มันยากขึ้นหน่อยเลยสวัสดีครับผมไทโก้ครับ今天教你们一些泰语就是ใช่ๆๆๆโอเคอย่าว่าพี่สอนเลยนะ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 โอเค what's mean ยังไม่หมดพี่ว่าสวยมากนกสวยมากนกสวยมากนกแล้วสวยสวยมักนกมักนกนะสวยมักนกสุดท้าย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 โอเคสุดท้ายสุดท้ายยี่สิบโอเคตลกมักได้ตลกมักได้ผู้ชายด้วยตลกมักได้ตลกมักได้โอเคเอายาวๆทีเดียวบอกเขาตั้งใจฟังดีๆนะฮะเขาบอก现在要从头开始哦那是整句一个句子โอเคบอกเขาว่าสิ่งที่ว่าทำต่อไปนี้คือเป็นการพยายามเพื่อแฟนๆจริงๆ那就是为你们粉丝而学习โอเค粉丝说เริ่มจากตาชูก่อนตาชูก่อนตาชูเริ่มต้นโอเคตาชูตั้งใจนะครับอย่าว่าพี่สอนเลยนะพี่ว่าสวยมักนกตลกมักได้这一次我说完啊อย่าว่าพี่สอนเลยนะ
人奶，人奶，牙，牙，人牙，牙，牙什么？牙。OK，OK， 文润，文润，文润，文润。อย่าว่าพี่สอนเลยนะพี่ว่าสวยมักนกตลกมักได้อย่าว่าพี่สอนนะพี่ว่าสวยมากนะสวยมากนกได้李管大树，看了，周周，要挖屁手嘞呢？要挖屁手嘞？啊对，要挖屁手嘞呢？屁挖，水猫弄，大龙猫蛋。要挖屁手嘞呢？屁呢？屁挖？水猫弄，拜拜。ตายไม่เป็นหรือตายกันพอดีนะครับงานนี้หวนหวนชนะบอกไว้กับหวน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 พูดได้ดีที่สุดถึงแม้จะไม่ถูกต้องก็ช่างเราใช้发音的非常非常准对发音就是你缺的那几个字那其他的发音非常非常好เอาแล้วครับสมัยนี้เขาบอกว่าจะแปลให้เราฟังไหมเอาเหรอคิดจะแปลให้เราฟังหรือเปล่ามันเดี๋ยวก่อนแปลดิก่อนแปลคนเขาบอกว่าก่อนแปลต้องอธิบายก่อนครับมันเป็นประโยคฮิตในละครของเมืองไทยบอกให้他说在泰国的这个电视剧非常非常有名的一个台词一句台词ใช่ใช่มันแปลประมาณว่าผู้หญิงสวยเนี่ยมักจะไม่ค่อยได้แฟนแต่ผู้หญิงตลกเนี่ยได้ตลอด他的意思呢就是说如果女生长得漂亮呢，一般上是不会有男朋友，就找很难找到男朋友。但是如果女生是比较就是比较搞笑那种类型呢，就比较很容易找到很帅，就很容易找到男朋友。对，类似这样子的意思。对对，台词就是这个意思。OK， 看你吧，你看。ตอนนี้นะครับ，เอาเป็นว่าใครก็ตามนะครับที่มีบัตรอยู่ในตอนนี้แล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะเจอกันแบบครบบนเวทีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเดี๋ยวไปสรุปสารบนเวทีได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ครับผมขอเรียนเชิญดีกว่านะครับขอไปเนี้ยเป็นซีนมอบดอกไม้ให้กับคุณหนุ่มได้ไหมครับอ๋อนั่นใช่ใช่จ้าจ้าใช่นั่นแหละขออนุญาตเรียนเชิญคุณลียองบินครับกรรมการบริหาร SAP Media Hub นะครับมอบช่อดอกไม้ครับให้กับตัวแทนของนักแสดงบนเวทีขอบคุณครับ掌声鼓励有请李永明先生SNP Media Hub 公司的执行董事长上台献花。ทีละคนนะครับคนละหนึ่งช่อครับครับ Managing Director โรงแรมเอทัสลุมพินีครับมอบช่อดอกไม้และก็ถ่ายรูปร่วมกับหนุ่มๆนะครับเรียนเชิญครับขอบคุณเอทัสลุมพินีด้วยนะครับเปิดเพลงต้อนรับในลิฟท์ทุกตัวเลยนะครับผมเดี๋ยวเรียนเชิญตรงกลางนี่ครับเชิญไปท่านน้องเชิญไปกับเฮอร์เจ้าขอบคุณครับยังไม่หมดเท่านี้ยังไม่หมดเท่านี้นะครับขอบคุณครับและวันนี้เซอร์ไพรส์พิเศษจัดเพื่อแฟนๆจริงๆจะมีผู้โชคดี100คนจะได้ขึ้นมามอบดอกไม้แล้วก็
粉丝们，这个幸运粉丝们100位，快来上台给你们，就是给受夸点的，之后拍一个照片，非常好的照片。怎么敢了呢？บอกคนได้เลยครับว่านี่คือตัวแทนหญิงที่แข็งแกร่งที่สุดจะขึ้นมาเจอเขาบนเวทีครับ我说这是泰国最强壮的女生代表，然后代表就上台。นอกจากนั้นจะฟาดฟันมากกว่า10,000แล้วแม่งเป็นผู้ชนะในวันนี้ด้วยสำหรับคนที่จะขึ้นมามอบดอกไม้เป็นตัวแทนของแฟนคลับในวันนี้ได้แก่หมายเลข318ครับ318ครับคุณนวลพรภูริเอกสุบันครับอยู่ไหมฮะเป็นตัวแทนมอบช่อดอกไม้นะครับให้กับหนุ่มๆพร้อมถ่ายรูปเธอซับหน้าอะไรอย่างซับหน้าก็ไม่ทันแล้วสินะไม่เป็นไรเช็คไปก่อนดีมากมอบช่อนะผมมอบก่อนสิผมมอบช่อผมมอบมอบเป็นการเป็นการระหว่างใครระหว่างใครเชิญใครจ่อยืนยืนเลยครับยืนเลยครับยืนเลยครับหลายจ้าหลายจ้าบางทีท่านโจโจอย่างนี้บางทีท่านโจโจอย่างนี้อีเออร์สานไปโอเคขอบคุณครับขอบคุณกับทุกคนมาด้วยที่นี่ทุกคนขอบคุณหนุ่มด้วยครับขอบคุณเดี๋ยวให้หนุ่มพักผ่อนก่อนBackaboo.tv